โอเคก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมก่อนนะครับและในวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Art Survival Evo PC กันแล้วนะครับและก็แน่นอนนะครับได้เวลาปราบบอสตัวสุดท้ายใน3บอสใหญ่นะครับนั่นก็คือบอส The Dragon หรือบอสมังกรนั่นเองซึ่งสมาชิกที่ผมจะเอาไปนั้นก็มี Acrocanthosaurus Draconiasaurus Questel Coatlas Elder Argent ซึ่ง Elder น่าจะไม่ได้เข้าเหมือนกันเพราะว่ามอดไม่เสถียรเป็นมอดเอลเดอร์เหมือนกันเสียดายฟิโรซัสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะได้เข้าไหมจิกเกนโนโตซอรัสเอลเดอร์สไปโนคือจริงๆหลังจากที่รู้ว่าเอลเดอร์มันไม่ได้เข้านี่ก็แอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรามีอะโครแคนโทซอรัสที่พอจะเชื่อถือได้บ้างแล้วก็จิกเกนโนแล้วก็เรามีผมเอาหรอกผมคิดว่าผมควรจะต้องได้ใช้ RPG แล้วล่ะโอเคไปเอาเดี๋ยวเราต้องอย่างนี้ก่อน วัตถุดิบที่ใช้ในการเรียกบอสมังกรก็เป็นอาร์ติแฟกต์ทั้งหมด4อันต่างจากคราวที่แล้วที่มีเพียงแค่3จะใช้อาร์ติแฟกต์คันนิ่งเอ็มนัวสกายลอร์ดแล้วก็สตรองม่วงแดงส้มฟ้า4อย่างนี้ในการใช้เรียกบอสมังกรและนั่นผมได้เตรียมมันไว้แล้วมีจุดไฟหน่อยให้มันดูอลังการปิดไฟด้วยร้อนเปิดไว้ให้ดูเท่านั้นแหละเลือดผมไม่เต็มด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ผมถ่ายเลือดเก็บไว้ฟุบฟุบฟุบโอเค1 2 3เรียกโอเคดูซิว่าใครจะได้เข้าบ้างกิการที่ต้องเอาเข้าให้ได้เลยอาจจะพอดีไปสักหน่อยแต่ก็น่าจะไหวอยู่เอลเดอร์ไม่ได้เข้าไม่ต้องเอาไม่ได้เข้าเพราะนั้นไม่ต้องอัดเข้าได้ดาคนเนียบอกว่าจะได้เข้าร็อกซัสปุ๊บวับโว้รอบนี้เข้ามาเร็วเว้ยร้อนสดน้ำเลือดปุ๊บกินกินสวัสดีโอเคเอ้าได้เข้าเหรออ๋อตัวนี้เสถียรกว่าแต่กีก้าไม่ได้เข้าโอเคเราเข้ามาได้แค่3ตัวไม่น่าใช่เรื่องใหญ่หรอกมั้งแอทแทคไม่ได้ทาร์เก็ตแอทแทคดิสทาร์เก็ตได้ไหมน่าจะแรงอยู่นะเดี๋ยววิ่งวิ่งก่อนรอให้มันลงเพราะตอนนี้เราอาวุธระยะไกลเรามีเพียงแค่ปืนกับบาซูก้าโอเคสไปโนจัดการลูกกระจอกไปสไปโนเลือดเยอะไม่เป็นไรลงมาไหมลูกสองจะโดนไหมเนี่ยโดนอยู่ดูบินช้าดีพิลึกนะตั้งใจทำให้บินช้าแน่เลยปุ้มไปเลยควรเลือดไหลอย่าโคมาจะเหมือนใครค่อนข้างรุนแรงอ
ัวแทงซะงั้นโอ้เอาเลยเหมือนกันแหละเดี๋ยวล็อกซัดไม่น่าไหวออกมาก่อนเสร็จตรงนี้ล็อกซัดตายคอเป็นไงบ้างใกล้นี้แล้วเว้ยสไปโนเลือดไม่ค่อยนี่เลยต้องให้สไปโนลุยแล้วปั๊มเลือดสู้เอาเลยสไปโนเรียบร้อยเสียล็อกซัดไปเว้ยคือล็อกซัดเสียดายแต่ว่าช่วยได้เยอะเลยนะช่วยในการสร้างบรีดได้เยอะเลยมังกรเลือดเยอะเลือดลดไปเยอะมากร้อย The Dragon ไอ้สไปโนเลือดมันลดไปเท่าไหร่วะลดไปนิดเดียวพออ๋อเพราะว่าจุดโจมตีมังกรมันไกลหมายถึงว่ามันโจมตีแค่ด้านหน้าและใต้เท้ามันโจมตีไม่โดนแล้วสไปโนมันมุดไปใต้เท้ามันเลยตีไม่ค่อยโดนสไปโนแถมเลือดอันนี้ก็ตั้ง 60,000 อัพโคเราเลือดแค่ 20,000 หน่อฟิลอซัสเลือดน่าจะแค่ 20,000 เหมือนกัน 13,000 ด้วยซ้ำมิน่าล่ะโอเคก็เรียบร้อยสลับบอสมังกรดันทะลึ่งเข้ามากันแค่3ตัวด้วยผมก็ยิง RPG ได้แค่ดอกเดียวลังการมากครับฟุ๊บกลับบ้านเรียบร้อยกลับมาแล้วเวลากีก้าไม่ได้เข้าถึงจริงๆเข้าไปจะไม่ค่อยช่วยแล้วก็เหอะเพื่อนเลือดก็แค่17,000แล้วก็ดาเมจนิดหน่อยเองพอจับได้แล้วมันกระจอกลงเยอะเลยโอเค MVP ของเราในวันนี้ก็เป็น Elder Spino แล้วก็ Acrocanto ซึ่งยืนรับดาเมจเต็มๆไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยจริงๆถ้าไม่ติดหินตรงนั้นน่าจะช่วยให้ฟิล็อกซัสไม่ตายได้แต่เควสท์เท่ามันเข้าไม่ได้วะหรือว่าเขาไม่ให้เอาสัตว์บินเข้าไปจะได้ปะทะกับไอ้ตัวนั่นเหรอไม่น่าได้ไม่น่าเกี่ยวโอเคก็สำหรับ Art Survival Evil ในการปราบบอส The Dragon หรือมังกรของเราในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวลิ้นพันก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายและขอบคุณครับซับแนวกันด้วย